สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้ว่าใครได้ดูแอดโชคดีหรือว่าตัวผมนั้นได้เดบิวต์การไลฟ์ครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบ้างหรือยังก็ถือว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่เข้ามาพูดคุยและให้กำลังใจในการไลฟ์ครั้งแรกของผมขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆครับและในวันนี้เรามาพบกับคาแรคเตอร์สุดหลอนสุดแหวกที่ได้เห็นครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่านี่แหละความรู้สึกความเป็น Survival Horror แบบคลาสสิกขนาดแท้เลยเธอคือรอร่าวิกตอริโนนั่นเองครับขอเกริ่นก่อนนะครับว่าสำหรับตัวน้องรอร่านั้นเป็นตัวละครจากเกม The Evil Within หรือที่รู้จักกันในชื่อญี่ปุ่นอย่าง Psycho Blade โดยเป็นเกม Survival Horror หรือว่าเกมสยองขวัญเอาตัวรอดแบบดั้งเดิมที่เป็นงานถนัดของผู้กำกับเกมที่เรารู้จักกันดีอย่างคุณชินจิมิคามิเจ้าพ่อเกมเอาตัวรอดสยองขวัญโดยเกมนี้นะครับได้ใช้ขุมพลังของ Engine ID Tech 5ซึ่งถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกนะครับให้นึกถึง Doom เอาไว้เลยเพราะว่าใช้ Engine ตัวเดียวกันนั่นแหละในการสร้างเกมโดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2014ก็ถือว่าเก่าไม่น้อยเลยล่ะครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับของเกมนี้ผมจะกล่าวโดยสรุปเพื่อไม่เป็นการเบียดเบียนเวลาของน้องรอร่าเราเกินไปโดยตัวเราจะได้รับบทเป็นนักสืบที่โคตรสวยชื่อว่าเซบาสเตียนและความสวยของเขาใช่ว่าจะสวยคนเดียวนะครับเขายังลากคู่หูมาสวยด้วยอย่างโจเซฟโอดะที่เขากลายเป็นคู่จิ้นอยู่พักนึงในโลกอินเทอร์เน็ตถ้าใครยังจำกันได้นะครับเอาเป็นว่าไอ้สองคนนี้โอ้ไม่สิเดี๋ยวก่อนผมลืมเธอไปได้อย่างไรครับเนี่ยเพราะว่าเธอก็มี DLC แยกเป็นของตัวเองอีกต่างหากอย่างจูลี่คิดแมนที่เข้ามาพร้อมกับความลึกลับมีลับลมคมในแต่เอาเป็นว่าทั้ง3คนจะต้องเผชิญหน้ากับความโรคจิตของรูอิกหรือก็คือน้องชายของลอร่าวิกตอริโนนั่นเองครับโดยเกมเปิดมาก็ทำให้ผมประทับใจได้แล้วล่ะครับในครึ่งชั่วโมงแรกเพราะว่าเกมมันจะโยนเราเข้าไปในโลกที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยและเราก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยจนกว่าจะจบเกมและถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะจบเกมไปแล้วในครั้งแรกนะครับเราก็ยังจะไม่เข้าใจตอนจบอยู่ดีณเวลานั้นนะครับเพราะว่าอยู่ๆพระเอกอย่างเซบาสเตียนก็จะ OP จนแทบจะกลายเป็นรูวิกอยู่แล้วแต่พอมาดูบทสรุปและนั่งคิดดีๆก็นับว่าสมเหตุสมผลไม่น้อยเลยล่ะครับดังนั้นแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเองขอแนะนำว่าระวังปวดตากับเป็น motion sickness นะครับภาพในเกมนั้นค่อนข้างที่จะมีฟิล์มเกรนเยอะปรับลดได้ครับในเมนูบวกกับแสงสีและบรรยากาศในเกมที่อึดอัดไม่น้อยเกริ่นมาขนาดนี้ก็คงพอแล้วล่ะครับเรามาถึงตัวละครหลักของเรากันดีกว่าลอร่าวิกตอริโนเธอนั้นเป็นศัตรูที่โผล่มาในเกมโดยเธอจะเป็นลูกสาวของเออร์เนสโตวิกตอริโนและเบียทริสวิกตอริโนทั้งยังเป็นพี่สาวของรูเบนวิกตอริโนหรือว่ารูวิกบอสในเกมนั่นเองล่ะครับโดยชะตากรรมของบ้านนี้ก็ถือว่าอนาถไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าตายยกบ้านกันเลยทีเดียวแต่ว่าในรายของรูวิกและพี่สาวเขาค่อนข้างที่จะทรมานหน่อยจริงๆพ่อแม่ของรูวิกนี่ก็ทรมานนะครับเพราะว่าโดนรูวิกฆ่าแต่ว่าพี่สาวกับน้องชายคนนี้นั้นถูกไฟคลอกแต่รูวิกก็รอดมาได้นะครับรอดได้เพียงคนเดียวเพราะว่าพี่สาวอย่างรอร่านั้นได้ช่วยรูวิกเอาไว้โดยในตอนที่เธอเสียชีวิตนั้นก็มีอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองครับเมื่อครั้งยังเด็กนะครับรอร่าก็ถือว่าใกล้ชิดสนิทสนมกับน้องชายของเธอเป็นอย่างมากทั้งสองมักจะเล่นด้วยกันบ่อยๆจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่รูวิกติดพี่สาวเอามากๆและเอาจริงๆนะครับครอบครัวของรูวิกก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าหลังจากที่พ่อแม่ของทั้งคู่ได้ซื้อที่ดินและฟาร์มใหม่จะว่าซื้อก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าเป็นการทุบมาจากเจ้าของเก่าดังนั้นแล้วนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เลวร้ายในจิตใจของรูวิกครับรูวิกและพี่สาวมักจะไปเล่นกันที่โรงนาอย่างเป็นประจำแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เป็นดั่งความทรงจำอันเลวร้ายของรูวิกได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันนึงมีบุคคลภายนอกได้เข้ามาที่โรงนาพร้อมกับความตั้งใจที่จะเผาโรงนานี้เพื่อประกาศศักดาว่าที่ดินผืนนี้นั้นเป็นของใครประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆคือมันมีชาวบ้านน่ะที่โกรธแค้นตระกูลวิกตอริโนเลยมาทำการแก้แค้นด้วยการเผาและที่สำคัญเลยนะครับมีหนึ่งในคนร้ายนั้นได้ยินเสียงเด็กๆร้องได้ยินเสียงของเด็ก
แต่ก็ยังแซงทำเป็นไม่ได้ยินก็คือว่าทั้งคู่อ่ะเลือกที่จะไม่สนใจนั่นเองครับแล้วก็ทำการเผาโรงนานั้นต่อไปโดยที่ถึงแม้ว่าจะมีเด็กต้องตายก็ตามแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าทั้งสองพี่น้องก็โดนไฟคลอกแทบปางตายแต่ลอร่าก็ได้ช่วยดันน้องชายของเธอออกมาให้รอดปลอดภัยแม้ว่าตัวของลอร่าเองจะโดนไฟคลอกอย่างหนักก็ตามแต่ก็ยังดีนะครับที่เธอได้ล่วงหล่นไปยังพื้นข้างล่างตรงใจกลางของโรงนาซึ่งไฟไม่สามารถลามไปถึงตรงนั้นได้แต่มันแย่กว่านี้ครับมันแย่ตรงที่ว่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตายจากการโดนไฟย่างสดแต่เธอก็ถูกปล่อยเอาไว้อย่างนั้นและตายด้วยความทรมานจากการนอนเป็นผักและทรมานจากพิษบาดแผลที่โดนไฟเผาตายอ้างอิงจากบทความหนึ่งในคริมสันโพสต์ที่อยู่ในเกมนะครับในบทความได้กล่าวว่าลอร่าไม่ได้ตายจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานในครั้งนั้นแต่เธอนั้นบาดเจ็บสาหัสและถูกทิ้งไว้ในสภาพที่เป็นผักนอนซมอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเสียชีวิตโดยการที่พ่อของรูวิกได้บอกกับเขาว่าลอร่าไม่สามารถรอดชีวิตจากอุบัติเหตุได้ก็ทำให้สภาพจิตใจของรูวิกนั้นย่ำแย่ลงไปอีกครับตามที่อธิบายไว้ในโน้ตที่ถูกทิ้งไว้ในคฤหาสน์ดังนั้นแล้วนี่จึงเป็นแรงจูงใจมหาศาลเลยล่ะครับที่ทำให้เด็กชายคนหนึ่งอย่างรูวิกได้ทำการทดลองและสร้างเครื่องสเต็มขึ้นมาโดยเขานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรักที่มีต่อพี่สาวแถมเขายังเคยบอกอีกด้วยนะครับว่าตัวเขาเองนั้นอยากจะเจอกับพี่สาวอีกครั้งนึงในร่างปกติเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ร่างที่ถูกไฟไหม้อันนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กในเกมนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ลอร่าล่างแหวกกันแล้วใน DLC The Assignment จะมีอีสเตอร์เอ็กของลอร่าอยู่ก็คือก่อนเราจะมุ่งหน้าไปยังไบโอเมทริกมันจะมีประตู2บานที่พังแต่ก็ยังเปิดปิดๆอยู่นะครับถ้าเราฉายไฟฉายไปตรงนั้นเราจะเห็นลอร่ายืนอยู่ตรงโถงห้องที่มืดเธอจะหัวเราะอย่างน่าขนลุกและถ้าคุณส่องไฟฉายไปเธอจะเทเลพอร์ตเข้าไปใกล้ประตูมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ประตูเปิดปิดจนกระทั่งในที่สุดเธอนั้นก็อยู่ชิดประตูโดยเงยหน้าขึ้นมามองที่จูลี่คิดแมนก็นับว่าน่ากลัวและขนพองสยองกล้าวไม่น้อยเลยล่ะครับDeep down I know she was only an apparition but I would regain my faceRecover what was taken from me. Restore her, my beloved sister, Laura. มาต่อกันที่ลอร่าในร่างครีเอเจอร์หรือว่าลอร่าร่างแหวกนั่นแหละครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ารูวิกมีความทรงจำอันเลวร้ายต่อการตายของพี่สาวตนเองดังนั้นแล้วลอร่าร่างครีเอเจอร์จึงเกิดจากความทรงจำของการตายอันน่าสลดใจผสมกับความต้องการแก้แค้นของรูวิกเองเอาง่ายๆนะครับมันก็คือร่างจินตนาการของรูวิกที่นึกถึงพี่สาวที่ตายท่ามกลางกองไฟเพราะว่าในความทรงจำของเขานั้นรู้แค่ว่าพี่สาวเสียชีวิตจากโดนไฟคลอกดังนั้นแล้วลอร่าจึงเป็นศัตรูที่ทนทานต่อกระสุนแทบจะเรียกได้ว่าทนต่อกระสุนจนเกือบถึงที่สุดแต่ว่าแพ้ไฟเป็นอย่างมากเลยล่ะครับซึ่งอ้างอิงจากสาเหตุการเสียชีวิตของเธอนะครับและเสียงกรีดร้องอย่างต่อเนื่องที่เธอปรากฏตัวออกมาก็อาจจะเป็นผลจากความทรงจำสุดท้ายของรูวิกที่จำได้ว่าพี่สาวของตนนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและทรมานขนาดไหนซึ่งเอาตรงๆนะครับเพื่อนๆการได้เจอเธอครั้งแรกในท้ายๆ Chapter ที่4มันก็เป็นอะไรที่ทรมานเอามากๆเลยในการเจอกันครั้งแรกขอย้ำนะครับว่าการเล่นครั้งแรกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อิตารูวิกของเราก็ปล่อยลูกกระเบออกมาผ่านกระสุนของเราไปไม่ใช่น้อยใครจะคิดล่ะครับว่าเราจะต้องเจอกับลอร่าอีกเหมือนอิตาชินจิจะเอาเรามาฆ่ามาทรมานเล่นให้เรากัดฟันกำหมัดเอาเป็นว่าการได้เจอเธอครั้งแรกนั้นมันคืออารมณ์เก่าๆใน Survivor Horror อย่างแท้จริงเลยล่ะครับใครที่บริหารกระสุนมาไม่ดีนี้มีร้องอะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบของลอร่าที่ผู้กำกับอย่างคุณชินจิมิคามิได้ให้สัมภาษณ์ไว้ร่วมกับคุณอิคุมินาคามุระคอนเซปต์อาร์ติสต์ของซีรีส์นี้ที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอดีเพราะว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี้ยในงาน E3 2019เธอได้ขึ้นเวทีและกลายเป็นไวรัลสาวแว่นแห่งปีนั่นเองแหละครับเพื่อนๆจำเธอกันได้ไหมโดยคุณอิคุมิได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเริ่มต้นมาเธอต้องการจะออกแบบอะไรสักอย่างที่ทำให้คนญี่ปุ่นนั้นหวาดกลัวเป็นผู้หญิงร่างสูงผอมและมีผมยาวสีดำจะเป็นตัวละครในตำนานนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นโดยคุณอิคุมิต้องการให้เมื่อเราเห็นเธอแล้วจะรู้สึกหวาดกลัวและกังวลใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเธอใส่ความน่ากลัวไปแค่นั้น
ลอร่าก็จะเป็นแค่ผีอีกตนหนึ่งที่ไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่คุณอิคุมิกล่าวว่านั่นคงจะไม่ทำให้เธอดูเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นแล้วจึงต้องเพิ่มความเป็นมอนสเตอร์ให้เธอด้วยครับโดยที่คุณอิคุมิกล่าวว่าฉันน่ะมีไอเดียว่าจะให้ลอร่ามีแขนเยอะๆที่ดูประหลาดดังนั้นแล้วเธอจึงออกแบบให้ลอร่ามีรูปลักษณ์ออกมา4แขนใช้กรงเล็บที่ยาวแหลมในการเดินและมีผมเผ้าที่ยาวกระเซิงกระเซิงดูเหมือนกับแมงมุมที่น่ารังเกียจสำหรับคุณอิคุมินี่เจ๊กลัวแมงมุมใช่มั้ยเนี่ยดังนั้นแล้วเธอจึงเริ่มวาดแอนิเมชันและสร้างสรรค์ตัวละครนี้ขึ้นมาก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับต้นกำเนิดของลอร่าที่ออกมาจากปากของคุณอิคุมิผู้สร้างสรรค์ตัวละครนี้ขึ้นมาเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆเจ๊แกก็คือเอาความกลัวของตัวเองมาสร้างเป็นตัวละครให้คนอื่นกลัวเป็นเพื่อนไปด้วยแม่นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าลอร่านี่ก็ทำให้ผมรู้สึกแหวะมากเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับน้องลอร่าผีสาวหรือพี่สาวที่น่าสงสารผู้มีชะตากรรมอันน่าเศร้าของรูวิกสารภาพตามตรงนะครับว่าตอนเล่นแล้วยังไม่รู้ปูมหลังของเธอนี่ก็กลัวเธอจนไม่อยากจะรู้จักเลยนะครับแต่พอได้มาทำประวัติรีเสิร์ชข้อมูลเท่าที่จะหาได้ทั้งหมดก็ทำให้ผมมีมุมมองต่อเธอเปลี่ยนไปรู้สึกสงสารเธอจับใจแล้วก็รู้สึกสังเวชในตัวของรูวิกที่ปล่อยวางไม่ได้สักทีปล่อยให้พี่สาวต้องมากลายเป็นผีเป็นปีศาจอยู่ในความคิดความทรงจำที่น่ากลัวคอยหลอกหลอนทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นอยู่ร่ำไปและ Inside Character Profile ตัวหน้าจะเป็นใครอยากให้เราทำตัวไหนเพื่อนๆลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอได้นะครับใน EP นี้เราได้เลือกน้องลอร่ามาก่อนเพราะว่าใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วครับและเธอก็สยองตรงกับคอนเซปต์เอามากๆดังนั้นแล้วเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่า EP หน้าจะเป็นตัวอะไรลองกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราได้นะครับสำหรับวันนี้กระผมแอดโชคดีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ